ผมทําขึ้นมาให้สำหรับคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับก็คือเราเห็นกราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับขึ้นมาเยอะมากแล้วแต่ก็ไม่รู้จะบายตอนไหนดีแต่พอคิดว่ามันคงจะขึ้นต่อกดบายปุ๊บทีไรน,นะครับกราฟเนี่ยมันก็ล่วงกลับมาก่อนตลอดเสร็จแล้วพอเราจะเปลี่ยนหน้าเล่นไปฝั่งเซลลงมามันก็ดันขึ้นไปแบบนี้ครับขึ้นอีกพอเห็นกราฟกลับตัวลงเราเซล,ลอีกมันก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงแล้วก็โม่หมดครับใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่าเมื่อกราฟวิ่่งงไไปทรกลลๆแล้วเนี เราควรรออะไรควรทำยังไงแล้ว จะเล่นเทรดได้ยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุ สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นดเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับตัวอย่างที่สุดนะครับก็คือตัวอย่างตรงนี้ครับ เนี่ยคือทองคำของอาทิตย์20มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันในมีการวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับไอจังหวะที่เรามาทำการเข้าบายพอดีกราฟมันก็ลงพอดีพอจังหวะที่เรามาเซลล์จุดนี้ปุ๊บกราฟมันก็ขึ้นพอดีนะครับซึ่งวิธีการแก้ตรงเงี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจหลักการเบสิกของมันอย่างก่อนเนาะคือเราต้องเข้าใจว่ากราฟเนี่ยนะครับมันไม่สามารถขึ้นทิศทางเดียวได้ตลอด ไม่มีนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นกราฟประเภทไหนก็ตามไม่มีทางที่มันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวได้ตลอดมันต้องมีการกลับตัวลงมาด้วยครับเสร็จแล้วมันถึงจะขึ้นต่อแล้วก็ต้องกลับตัวลงมาแล้วถึงจะขึ้นต่อจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราจะเห็นอนี้ก็มีก็คือแบบมันขึ้นยาวๆนะครับขึ้นยาวมากๆเลยแต่ท้ายมันเป็นยังไงครับมันก็ต้องมีการพักตัวกลับตัวลงมาบ้างถูกไหมฮะแล้วถามว่าพูดอย่างเงี้ยมีหลักฐานพิสูจน์ให้ดูไหมว่าที่ผมพูดเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงนะ เราย้อนกราฟกลับมาดูเรื่อยๆก็ได้นะครับย้อนกลับไปในอดีตเลยตั้งแต่ตอนที่ทองคําประมาณ1,900นะครับเราเห็นว่ามันไงมันก็ค่อยๆขึ้นถูกไหมครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสุดท้ายต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวเสมอพอขึ้นเสร็จกลับตัวอีกพอขึ้นมาถึงจุดข้านบนตรงนี้ก็กลับตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าราคาไม่สามารถขึ้นต่อยังเราได้ครับทีนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาเมื่อราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อมันไปสูงๆแล้วนะครับ มันจะมีโอกาสทําอยู่แค่ประมาณ2แบบนี่คือหลักการของมันอันดับแรกก็คือราคาเนี่ยมันยังคงขึ้นไปต่อเนื่องเอยๆต่อเนื่องเลยๆกับแบบนึงก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาสูงมากๆแล้วอยากจะเปลี่ยนใจวิ่งลงแทนนี่คือมันจะมีแค่2แบบเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะทําให้การแถรองเราง่ายขึ้นครับเราอย่าไปทําให้มันซับซ้อนนะมันมีแค่นี้จริงๆนะครับเอาถามว่าจริงไหมมาดูอย่างตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นมาเพื่อต้องการจะขึ้นต่อ ถูกไหมครับเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนใจละมันต้องการจะกลับตัวลงบ้างเพราะมันขึ้นมาเยอะเกินนะครับก็กลับตัวลงเหมือนเดิมครับมันจะเป็นวัฏจักรไปเรื่อยครับมันขึ้นมาก็มีโอกาส2แบบขึ้นมาแล้วจุดสูงสุดแล้วพักตัวนิดนึงเพื่อขึ้นต่อพักตัวนึงเพื่อขึ้นต่อนะครับเป็นอย่างนี้ได้เรื่อยเหมือนกันนะผมก็าถามว่าแล้วจะด้วยไงมันจะเป็นแบบไหนทำไมครับคำตอบก็คือเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของเทรนและการคอนเฟิร์มว่าราคาเนี่ยจะไปต่อนะครับ โครงสร้างราคาที่ง่ายที่สุด2รูปแบบนะที่ผมจะใช้ในการคอนเฟิร์มให้ว่าราคาเนี่ยมันจะไปต่อแล้วเราสามารถใช้เล่นได้นะครับก็คือในเรื่องของทฤษฎีดาวนั่นเองหรือว่าดาวเทอรีนะครับก็คือการที่ราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับจุดสูงสุดแนวรับจุดสูงสุดซึ่งผมพูดในนี้ไปหลายคลิปแล้วนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของการทาแท่งพักตัวนะครับแท่งพักตัวแท่งเล็กๆส่วนใหญ่เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเนี่ยขึ้นมาแล้วพักตัวเล็กๆ แล้วแท่งถัดไปมีการวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับขึ้นมาเยอะๆนะครับพักตัวเป็นโซนแล้วขึ้นต่อจะมีแค่ประมาณ2แบบแค่นี้นะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าเราเจอกราฟวิ่งขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยต้องเล่นยังไงคําตอบก็คือเหมือนเดิมครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเราสมมติกราฟขึ้นมาเยอะใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปบายนะฮะถ้าเราบายตรงจุดนี้กราฟอาจจะขึ้นต่อก็ได้ถูกต้องแต่มันจะกลับตัวลงมาเหมือนกันก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปบายตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับสมมุติว่าอ่ะเราเห็นกราฟย้อนกลับมาแค่นี้เราบายตรงจุดนี้ได้ไหมครับถึงแม้กราฟจะขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมหลักการเดียวกันครับไม่ใช่ว่ากราฟวิ่งขึ้นแล้วจะบอกว่ามันบายได้นะไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทํายังไงต่อถูกไหมซึงเราเจอกราฟแบบนี้เรามีสสิ่งที่เราได้คืออย่างที่ผมบอก1รอมันกลับตัวลงมาทําแนวรับหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับตามโครงสร้างหลคาของมันรอมันกลับตัวลงมา ทำแนวรับหาจังหวะบายขึ้นต่อกับ2รอมาททำแบบนี้พักตัวเล็กๆนะครับทําแนวรับเหมือนกันแต่ทําแนวรับไม่ได้ลึกมากพักตัวเล็กๆแล้วขึ้นต่อแนวรับเหมือนกันพักตัวเล็กๆแล้วขึ้นต่อนะครับอันนี้มันจะพักตัวลึกจะทําแนวรับกว้างอย่างนี้คือการพักตัวเล็กก็คือแบบนี้ครับอย่างนีน้ขึ้นมาพักตัวเล็กๆแล้วขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวลองดูกราฟมันจะเป็นไงต่อปึ๊บปึ๊บป๊บอ่ะอันนี้มันคือการกระทําแบบนี้ครับพักตัวกว้างๆชุดข้างล่างตรงเนี้ยผมเคลียร์ก่อนนะชุดข้างล่างตรงเน มันคือการพักตัวเล็กๆจะเป็นสมบ,บุตนี้ครับเล็กนิดเดียวแล้วขึ้นต่อเหมือนเหมือนพักหายใจนิดนึงเหมือนคนเราวิ่งอะครับวิ่งมานานมากๆขอเหนื่อยขอพักแป๊บหนึง่งนะครับพักนิดเดียวแล้วไปต่อพักนิดเดียวแล้วไปต่อแต่นี้คือขอพักนานหน่อยใช้พลังไปเยอะละขอพักลงมานานหน่อยแล้วค่อยขึ้นต่อเพราะนั้นจะเห็นว่าการาฟจะทำอะไรต่อครับตรงนี้ถ้าเราเจอแบบนี้แล้วปุ๊บถึงแม้มันจะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่พอมันโชว์โครงสร้างแบบนี้สิมันจะทำคือมันก็จะวิ่งขึ้นต่อได้หน้าที่ของเราคืออททํําาาาาะไรรรรคับบกเข้ตงนี SL สตรงนี้ TP ข้างบนตรงนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นได้บางคนถามว่าแหมเห็นกราฟวิ่งแล้วก็มาโชว์เท่ได้ว่าต้องการขึ้นอยงตรงนี้ถามว่าชีวิตจริงเลยไหมนี่คือชีวิตจริงนะครับผมแคปเจอร์มาให้ดูนี่คือทองคำไทม์เฟรม5นาทีนะครับจะเห็นว่าราคาขึ้นมปเยอะถูกไหมเหมือนเดิมครับต้องมีการพักตัวแล้วมันก็จะขึ้นต่อนะครับต้องมีการพักตัวแล้วจะขึ้นต่อซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าวอลลุ่มมันน่าจะดันต่อได้ก็เลยทําการเข้าบายไปนะครับกดเทรดทั้งหมดที่10ล็อตจะเห็นว่า ได้กาไรมาอย er> ู่ท <|ja|> ี่ประมาณ1 6บ7กิบปบนะผมซึ่งเดี๋ยวลองดูว่าการจะเป็นยังไงนะขออนุญาตก่อข้ามไปเลยนะปุ๊บนะนะผมปิดกําไรตรงจุดนี้ถ้าย้อนกลับไปดูนะจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ1,800นประครับประมาณ1,500ดอลลาร์ตรงจุดนี้นั่นเองนะครับนี่คือเทรดจริงๆที่เล่นในกราฟจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนกับทรงแบบนี้ไหมคือมันไม่ได้เหมือนนะครับแต่คอนเซปต์มันคล้ายคลึงกันเลยก็คือราคาเนี่ยมันต้องมีการพักตัวแล้วมันถึงจะไปต่อได้ตรงนี้ครับเราก็รอมันพักตัวก่อนถูกไหมถ้าม จุดนี้แหละคือจุดที่เราควรบายครับหวังให้กราฟวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองแต่ที่จะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยโลภมากนะเราก็จะอาจไม่ได้กําไรก็ได้นะครับที่ผมแมนะนาก็คือให้เราเข้าบายตรงจุดนี้สต็อปลอต่ำกว่าไส้นี้แล้วก็ TP เนี่ยหต่อหนึ่งพอนะครับเหตุ hey, ผลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ากราฟจะไปต่อไหมเพราะมันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับเราก็ควรบริหารความเสี่ยงไปด้วยเนาะทีนี้เหตุ hey, ผลที่เราสต็อปลอสไปตรงนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลากราฟมันจะวิ่งขึ้นสมมมมุตติผบบบายยรงนนี้ะแ่วเล เอสแวรตรงนี้พอเพราะถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อเอาห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูย้อนกลับมาขออนุญาตข้ามการาฟไปเรื่อยเลย,เลย,เลยนะครับเราก็มาดูว่าตอนนี้มันจะขึ้นต่อหรือล,ลงต่อเห็นไหมเหมือนเดิมครับการาฟพักตัวเล็กๆแล้วขึ้นต่อจุดนี้คิดว่ามันจะเป็นไงต่อครับอ่ะมันขึ้นมาเยอะและอาจจะมีการกลับตัวลงมาสวยๆแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเล่นต่อมันกลับตัวลงมางจะไปบายตัวเซลเลยนะไม่ได้นะครับตรงจุดนี้ยังไม่ชัวร์เพราะคอนเฟิร์มยังไม่ชัดเท่าไหร่นะ การาฟวิ่งลงยังไม่มีอะไรให้ชัดเจนมากขนาดนั้นน่าจะลงไปเล่นทรงข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วลองดูจังหวะที่มันกลับขึ้นมานะฮะมันจะเป็นทำโครงสร้างคล้ายเดิมเลยครับโครงสร้างเดิมตลอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอสักครู่หนึ่งขออนุญาตเลื่อนไปตอนช่วงที่อันเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมือนลงไปเคลียร์ออเดอร์นะครับลหลายๆคนเขาเข้าบ่ายตรงยอดเนาะเขาก็ลงมาลากให้แตกให้หมดอ่ะเริ่มแลเริ่มแลวเหมือนจะเริ่มเวฟบขึ้นละนะครับพอกาฟเริ่มมีการทําแนวรับสวยๆแล้วเดี๋ยวด้้้านนตีไไป เดี๋ยวเราจะได้เห็นจังหวะโครงสร้างเหมือนเดิมเด้ๆเลยนะครับข้ามไปข้ามไปจะทะลุไหมรอก่อนอ่ามาละโครงสร้างเดิมเลยครับราคาขึ้นมาเยอะๆทําอะไรครับรอมันกลับตัวลงแล้วขึ้นต่อกลับตัวลงแล้วขึ้นต่อแล้วรออะไรครับรอมันกลับตัวลงทําแนวรับสวยๆนี่แท่งนี้คือแท่งที่เราโขนเข้าไปายอบลอตตรงนี้นะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้เลยแต่บางทีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นหนเหมือนกันนะเกี่ยวสต็อปลอสก่อนซึ่งมันเป็นธรรมชาติของทองคำนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสมากก็หาจังหวะเล่นใหม่กาา้มเอะแล้วรรอคับรอมััันกลลบตวงมา แล้วรอมันทําแนวรับนะครับปึ้งจุดนี้เราสามารถบายต่อได้ผู้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อเหมือนเดิมครับที่ผมบอกว่าอะไรมันจะมีการพักตัว2แบบถูกไหมพักเล็กๆแล้วไปต่อกับพักใหญ่ๆลึกๆแบบนี้สึ่งง่ายอาจจะเป็นเหมือนทรงที่ว่ามันต้องการจะพักตัวเล็กๆ,ๆนะครับก็สามารถเข้าบายได้การาฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับก็เห็นว่าน่าจะเกือบน่าจะถึง t p ีได้อยู่ นะครับปึ่งเรียบร้อยแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าเราเข้าแม่นจริงๆเนี่ยจะใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นแต่ว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้นั่งเฝ้ากราฟนะครับย้อนกลับมามันแท่งต่อแท่งเนาะก็เลยเล่นยากนิดหนึ่งนะครับจะได้สงประมาณนี้สุดท้ายมันก็ถึง t p นั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันพักตัวเล็กๆนะครับแล้วขึ้นต่อพักตัวเล็กๆแล้วขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมสามารถเข้าเทรดได้จริงๆนะครับใช้แค่คอนเซปต์เรียบง่ายแค่นี้เอง เนาะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบสิ่งที่ผมสอนแบบนี้นะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้ม แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้สิบชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ห้ดดัาจุเเเทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง ดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ทานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่พบาทเนาะเป็น7จ็ดพันบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทนันรุ่นที่แล้วย,ยังเก็บเงินไม่ทนันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคร M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอดีตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่ไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันวว้ามามากๆเลยนนั่เองนะผมมีในเรรื่อองงขส้างา out, ราาคมกพีปปนับป่ คอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผย <c oughs> อมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกลแล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพ <com S 1> ิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ LIKE ยกจม่าตตั้งแง,งแแเรดือนนกกคบบถึ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายาาากกมมนคร,บ,ครบบวู้้แี ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาอนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์ับบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะส่วนคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอดียนะครับ m j o p o ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ m j o p o ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9า้ตามนี้เปย ร,ราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคตตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกครับว่ามี3-4มสี่หมืน่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทย,ทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ เพราะว่าเรงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบพกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเง ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2 5 9 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0นแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอดีตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ